บุ้ย TPN อัญเชิญพระแก้วมรกตแถลงโต้ฟ้าใสถ้าคิดว่าชอบธรรมจะคืนมงกุฎให้เมื่อวันที่17พฤศจิกายนที่สตูดิโอ1สถานีโทรทัศน์36ถนนวิภาวดีรังสิตบริษัท TPN Global จำกัด TPN ผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดการประกวด Miss Universe Thailand นำโดยปุ้ยปิยาพรแสนโกศิกและณรงค์เลิศกิจสิริในฐานะNational Director ชวัลลาป้องขันผู้อำนวยการกองประกวด TPN นายวิชิตแก้วธนสินทนายความแถลงข่าวกรณีสัญญาของฟ้าใสปวีณสุดาดรูอิน Miss Universe Thailand 2019นายณรงค์กล่าวว่าวันนี้เราขออัญเชิญพระแก้วมรกตมาเป็นประธานในวันแถลงข่าวนี้เพราะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือเรื่องการทำสัญญานั้นเรามีการพูดถึงตัวฟ้าใสเป็นน้องที่มีศักยภาพเราอยากพัฒนาวงการนางงามเราอยากตั้งอะคาเดมี่สถาบันนางงามน้องเองก็บอกว่าอยากทำเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เพื่อนางงามแต่เพื่อคนทั่วไปได้พัฒนาบุคลิกภาพเราจะตั้งน้องเป็น MD จึงต้องมีการเซ็นสัญญาฉบับใหม่เพื่อให้น้องทำตรงนี้ด้วยเราทำร่างสัญญาส่งให้น้องศึกษาสัญญาก่อนครั้งแล้วครั้งเล่าแต่น้องเอากลับไปแล้วทำหายไม่เหมือนที่น้องบอกว่าได้สัญญาแล้วต้องเซ็นเลยได้คืนก่อนบินไปประกวดทำให้น้องไม่ได้อ่านสัญญาก่อนแต่เราส่งให้หลายรอบแล้วด้านปุ้ยปิยาพรกล่าวว่าถ้าถามว่าทำไมไม่เชิญฟ้าใสมาพูดคุยเพราะเราพูดคนละเรื่องกันไม่ใช่การมานั่งดีเบตกันสำหรับตนบันทึกข้อตกลงผู้เข้าประกวดนี้อยู่คู่มากับวงการนางงามทุกเวทีเราไม่ได้ทำขึ้นมาเองใครที่เข้ามาประกวดเซ็นข้อตกลงเมื่อได้ตำแหน่งจึงเดินเข้ามาเซ็นสัญญากันบางคนเซ็นสัญญาในคืนที่ได้ตำแหน่งเลยก็มีเรื่องสัญญาที่เรามีการเปลี่ยนไปมาเพราะจะตั้งฟ้าใสเป็น MD Academy นางงามบอกว่าจะมีการเซ็นสัญญาทุก3ปีอยู่ในสัญญารวมทั้งหมดสัญญาเป็นนางงาม1ปีทำงานโปรเจกต์อีก2ปีน้องไม่ได้บอกเลยว่าทำไมน้องไม่เซ็นไม่เคยคุยเรื่องนี้เรื่องสัญญาเรื่องงานที่ต่างประเทศตอนแรก 50-50 ในประเทศ 70-30 สัญญาไม่ได้มีหลายฉบับเมื่อไปถึงแอตแลนต้าน้องบอกว่าไม่ได้เอามาจึงไม่ได้เซ็นเราก็ทำสัญญามาให้ใหม่คุณแม่ฟ้าใสบอกให้แก้สัญญาบ้างข้อเช่นเราต้องการให้ทำงานการกุศลไม่น้อยกว่า12ครั้งแม่ให้แก้เป็นให้ทำงานการกุศลไม่เกิน12ครั้งเราแก้สัญญาตามที่แม่บอกแต่เมื่อส่งไปก็ยังไม่เซ็นสัญญาขอพูดต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเราไม่ทราบว่าทำไมไม่เซ็นจากนั้นเราได้ออกหนังสือเอกสารอย่างเป็นทางการยื่นต่อน้องให้เข้ามาเซ็นสัญญาและรับเงินรางวัลให้เรียบร้อยเราไม่ได้ทวงถามให้เข้ามาเซ็นสัญญาไม่ได้ก็หายกันไปยังไม่มีการเข้ามาเซ็นอยู่ดีก่อนที่น้องจะไลน์มาถามว่าฟ้าใสจะเข้ามาเซ็นสัญญาได้ตอนไหนน้องจึงเข้ามาพบเราพร้อมทนายและสัญญาที่น้องทำมาเองมีข้อหนึ่งที่เราติดคือเรื่องงานการกุศลว่าหากเกิน12ครั้งต้องได้เงินครั้งละ 15,000 บาทในกทม.ในต่างจังหวัดครั้งละ 30,000 บาทและต้องทำงานไม่เกิน3ชั่วโมงต่อวันยังมีเรื่องค่าตอบแทนมีสัญญาหลายข้อที่เราไม่เห็นด้วยเราเห็นเจตนารมณ์น้องแล้วว่าไม่น่าจะมีความสุขที่อยู่กับเราปุ้ยปิยาพรกล่าวปุ้ยปิยาพรกล่าวต่อว่าสุดท้ายมีการทำหนังสือข้อตกลงยื่นมาจากฟ้าใสว่าน้องฟ้าใสไม่เข้าทำสัญญากับบริษัท TPN ในฐานะ Miss Universe Thailand 2019และในฐานะศิลปินของ TPN แต่น้องจะเข้ามาอำลาตำแหน่ง
มีการพูดถึงของรางวัลน้องขอไปทำมงกุฎเองเราก็อนุญาตถ้าถามพี่น้องก็คือ Miss Universe Thailand 2019ที่ผ่านมาน้องมีปัญหาเรื่องวินัยด้วยแฟนๆก็มาว่าทำไม TPN ไม่ปกป้องน้องเราไม่พูดเรื่องพวกนี้คือปกป้องแล้วแต่วันนี้ก็ต้องพูดวันที่น้องอ้างว่าท้องเสียก็ไม่จริงน้องตื่นสายเราออกมาเคลียร์ครั้งนี้จบแล้วจะไม่ออกมานั่งตอบโต้อะไรอีกฝากถึงฟ้าใสว่าเราไม่ได้คิดอะไรไม่ดีมีเรื่องราวเกินขึ้นก็เสียหายทั้งคู่เอาเวลามาพัฒนาตัวเองดีกว่าส่วนอแมนด้ามิสยูนิเวิร์ส2020เซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วปุ้ยปิยาพรกล่าวด้านนายชวลาป้องขันผู้อำนวยการกองประกวดกล่าวว่าตนอยู่มาตั้งแต่เริ่มจัดประกวดปีที่แล้วเรามีข้อตกลงเกี่ยวกับผู้เข้าประกวดอ่านข้อตกลงกันตั้งแต่วันนั้นมีเขียนชัดเจนว่าหากได้ตำแหน่งต้องเข้ามาเซ็นสัญญาอีกครั้งขณะที่นายวิชิตแก้วธนสินทนายความกล่าวว่าเรื่องข้อตกลงเป็นข้อตกลงที่เป็นนิติกรรมต้องเรียกมาเซ็นสัญญากันใหม่สัญญานั้นจะมีการบันทึกเงินรางวัลและของรางวัลด้วยฝ่ายกฎหมายพูดคุยกับฟ้าใสโดยฟ้าใสมีความประสงค์ที่จะไม่เข้ามาเซ็นสัญญาการทำสัญญาว่าจะไม่เซ็นสัญญาในฐานะ Miss Universe Thailand 2019ก็ถือว่าไม่ได้ดำรงตำแหน่งข้อกฎหมายเป็นแบบนี้ทนายความกล่าวปุ้ยปิยาพรกล่าวปิดท้ายว่าสุดท้ายเรื่องมงกุฎอยากถามความเห็นว่าจะเอามงกุฎไปประมูลแล้วเอาเงินให้การกุศลหรือถ้าน้องฟ้าใสคิดว่ามีความชอบธรรมที่จะได้รับมงกุฎเรายกให้ฟ้าใสติดต่อมาเลยส่วนแฟนนางงามที่เข้ามาต่อว่าพูดจาหยาบคายเดี๋ยวเจอกันหน่อยวีทันสภาคเตรียมห่างลูกเมียกลับไปทำงานที่จีนแรมปีลูกคนที่3แพลนไว้หลังกลับมาหลังจากพักงานวงการบันเทิงในประเทศจีนมาได้นานเกือบปีล่าสุดวีทันสภาคชีต้องกลับไปถ่ายละครที่เซินเจิ้นที่เมืองจีนในช่วงเดือนมกราคมเร็วๆนี้อีกแล้วโดยเจ้าตัวบอกว่าไปคราวนี้อาจต้องไปนานนับปีและกักตัวในไทย14วันกักตัวที่เมืองจีนอีก21วันจนต้องบอกลูกๆและภรรยาให้ทำใจไว้ล่วงหน้าล่าสุดบี้เดินทางมางานเปิดศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกันและสุขภาพครอบครัวที่ชั้นจีห้องถงรับรองอาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โดยภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์ถึงการเดินทางไปทำงานไกลที่ต้องจากลูกสาวไปไกลนับปีพร้อมแย้มถึงการมีลูกคนที่3เพิ่งผ่านวันเกิดเอาของตัวเองก่อนของผมปีนี้ก็29จะ30ปีแล้วสาวสาวรุมล้อมปีนี้สามสาวรุมล้อมรวมแม่ก็สี่สาวชีวิตมีแต่สาวสาวครับไม่ค่อยได้ออกไปไหนออกไปแป๊บหนึ่งก็โดนตามกลับบ้านแล้วครับยิ้มโดนตามบ่อยคือกิ๊บไม่ค่อยตามแต่เป่าเปานี่ตัวตามครับบอกป้าป้านี่มีนาฬิกาที่โทรหาป้าได้เนี่ยหนูอยากได้มากเลยเราเลยบอกอย่าพึ่งเลยนี่ทุกวันนี้ยังบอกแม่โทรหาป้าสิทำไมป้ายังไม่กลับแต่ก็ดีนะเราเหมือนมีแฟนอีกคนตามตลอดเขาติดเรามากมากเขาคิดเรามากๆและนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะห่วงที่ปีหน้าผมต้องไปเมืองจีนแล้วรอบนี้ที่ไปก็จะไม่เหมือนครั้งก่อนที่ไปแค่3เดือนไปกลับได้ตอนนี้มันมีการกักตัวที่ไทย14วันกับวันที่เมืองจีน21วันฉะนั้นก็คงไม่มีเวลาสมมุติผมมี3เรื่องติดกันก็ไม่มีเวลาเหมือนแต่ก่อนแวะประมาณสัก2วันมาดูลูกก็คงยากแล้วคราวนี้ที่ไปผมทำใจไว้อาจจะเกือบปีครับเกริ่นกับลูกสาวไว้หรือยังห
ุยกับเขาทุกวันครับผมก็บอกกับเขาว่าปาอยู่กับหนูทุกวันเนอะแต่ว่าปีหน้าเนี่ยหนูอาจจะนอนกับแต่มามีกับเป่าเป้ยนะเขาก็ถามทำไมเราก็บอกทำงานเขาก็โอเคแต่บางทีเขาก็มีเกริ่นขึ้นมาว่าป้าจะไปทำงานที่จีนหรือยังแต่ว่าเราก็บอกเขาเพราะเราไม่อยากให้ใกล้ๆวันแล้วค่อยมาบอกเราอยากให้เขาทำใจไว้ตั้งแต่ต้นๆหน่อยต้องใช้เวลากับเขาให้เต็มที่ใช้เวลากับเขาให้เต็มที่นะจริงๆเราก็คุยกับกิ๊ฟตลอดนะผมก็แอบห่วงสภาพจิตใจของเขาจากที่มีพ่ออยู่ตลอดพ่อส่งไปโรงเรียนไปรับที่โรงเรียนตลอดถ้าต่อไปจะมีแต่แม่นี่แค่วันเดียวเนี่ยผมไม่ได้ไปรับที่โรงเรียนผมก็ถ่ายละครแล้วเขาก็ไปเรียนพิเศษกับเพื่อนๆก็มีมาบอกแม่ทำไมแดดดี้ของคนอื่นมาหมดเลยทำไมแดดดี้ของหนูไม่มาเลยนี่แค่วันเดียวคิดดูแล้วเป็นปีอย่างเนี้ยแต่กิ๊บไม่ต้องหาพ่อใหม่นะหัวเราะไม่ได้หมายถึงว่าให้กิ๊ฟต้องหาพ่อใหม่นั่นแหละที่เราแอบห่วงอยู่ช่วงโควิดที่ผ่านมาเราอยู่กับลูกนานอุ้ยนั่นผมเสร็จจากละครที่เมืองจีนก็คือธันวาคมปีที่แล้วนี่เกือบปีละครับจริงๆเรารับละครที่ไทยมา3เรื่องเราถึงยังไม่ได้ไปจริงๆอาจจะต้องไปตั้งแต่ตุลาคมครับเราก็ทำงานของไทยแล้วก็ปฏิเสธงานที่นู้นครับปีหน้านี่ไปช่วงไหนที่ทราบไว้น่าจะเป็นมกราคมอีก2เดือนจะมีใจอ่อนไม่ไปไหมคือด้วยเนื้องานคืองานที่จีนมันเป็นอะไรที่เราถนัดกว่าที่ไทยด้วยภาษาการสื่อสารทุกอย่างแล้วก็การแสดงทุกอย่างเราถนัดกว่าฉะนั้นเรารู้สึกว่าเวของเรามันก็ควรจะไปเบสที่เมืองจีนเราก็สบายใจกว่าที่จะได้ทำงานที่เมืองจีนมันกว้างกว่าอนาคตของเรามันไปได้มากกว่าเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะไปทำที่นู้นมากๆเราก็มีครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตเรายิ่งเรามีครอบครัวที่เข้าใจเราก็ต้องไปให้สุดครับตัวกิ๊ฟเขาโอเคเนอะที่ต้องรอ1ปีเขาโอเคแหละเขาก็ห่วงแต่เรื่องลูกนี่แหละเขาโอเคกับผมทุกอย่างนะจริงๆต้องขอบคุณเขาเขาไม่เคยแบบอย่าไปเลยเขาห่วงแต่ว่างั้นคุณจะไปคุณต้องอยู่กับลูกให้เยอะๆให้คุ้มค่ากับที่คุณจะต้องไป1ปีครับเคยมีช่วงหนึ่งที่ว่าจะย้ายไปอยู่จีนด้วยกันจริงๆย้ายไปมันไม่มีประโยชน์ต่อให้ย้ายไปเซี่ยงไฮ้ย้ายไปปักกิ่งแต่ผมถ่ายละครที่เซินเจิ้นถ่ายทุกวันยิ้มคือผมบินมาไทยยังใกล้กว่าบางทีเซินเจิ้นไปจีนอาจจะ 5-6 ชั่วโมงแต่จากเซินเจิ้นมาไทยอาจจะเหลือแค่3ชั่วโมงคือมันไม่มีประโยชน์ครับอย่างน้อยก็ให้เขาอยู่ที่ไทยครับยังดีกว่าอยู่ที่จีนความคิดที่เราจะยกครอบครัวเราไปที่นู้นไม่มีครับให้เขาอยู่ที่นี่แหละมันก็อยู่ที่อนาคตว่าเป่าๆอาจจะมีแพลนอยากไปเรียนเมืองนอกอันนั้นก็เป็นแพลนในอนาคตครับของขวัญวันเกิดปีนี้ก็คือใช้เวลาอยู่กับครอบครัวหรือจะมีอะไรเป็นชิ้นเป็นพิเศษไม่มีนะเขาก็ซื้อของขวัญเล็กๆน้อยๆเขาก็รู้ว่าปกติผมอยากได้อะไรจริงๆก็บอกเขาทุกวันอย่าเพิ่งซื้ออะไรหรอกทุกวันนี้ก็มีความสุขแล้วเขาก็มีความสุขแล้วครับเป็นอะไรของที่ถูกใจครับเล็กๆน้อยๆเราได้รีเควสอะไรไหมจริงๆเราไม่ได้รีเควสเพราะว่าเราไม่ค่อยอยากจะได้อะไรจริงๆนะบางทีเขาอาจจะใส่ใจเราอาจจะเจออะไรที่แบบอันนี้สวยเนอะแล้วเขาก็ซื้อให้เราก็รู้สึกว่านี่คือการใส่ใจของเขามันไม่ได้อยู่ที่วัตถุมันอยู่ที่การใส่ใจมากกว่าเรียบง่ายขึ้นเตรียมตัวยังไงอาจจะต้องวิดีโอคอลหาลูก
ก็คงต้องวิดีโอคอลเท่าที่ผ่านมาก็เป็นวิดีโอคอลผมอยากให้อนาคตมันที่แบบที่เราเห็นในหนังเป็นภาพ 3D ที่เรามาโผล่ข้างๆลูกมันจะเป็นไปได้ไหมอ่ะโผล่มาอยู่ข้างๆลูกแล้วแบบการลูกเหมือนจริงอนาคตคงเป็นโลกของเป่าๆคงดีนะเราคงไม่มีคิดดูเรานอนกับครอบครัวตลอดแล้วแบบมันเหงามันต้องการกำลังใจเพราะเราเป็นคนไทยคนเดียวที่อยู่ในกองทั้งหมดที่มีคนจีนอยู่ด้วย 300-400 คนภรรยาจะได้บินไปหาไหมไม่มีทางเลยเพราะตอนนี้การเรียนของเป่าๆสำคัญมันแลกไม่ได้กับการลาเรียนเดือนนึงเพื่อมาเจอกับพ่อมันไม่ได้หรอกกิ๊บเขาก็คงต้องทำงานหนักขึ้นเพราะงานธุรกิจที่ไทยทุกอย่างก็ต้องให้เขาดูแลหมดก็บอกเขาไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นบริษัทจีนเขาก็ต้องดูแลให้เราและธุรกิจอื่นรวมถึงอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เรากำลังทำอยู่ก็ต้องให้เขาดูแลหมดเถอะเขาก็จะเหนื่อยขึ้นเพราะทุกวันนี้ผมให้เขาดูแลแค่ลูกอย่างเดียวแต่ถ้าผมไปโน่นเขาก็ต้องทำงานหนักขึ้นล่าสุดดันกิ๊บเขาสู่วงการยาจีนกิ๊บเขาเป็นภูมิแพ้อาการค่อนข้างที่จะหนักมากเวลาที่อากาศเปลี่ยนเขาจะปากบวมตาบวมหลอดลมบวมมีสิทธิ์ถึงตายได้ทุกวันนี้เขาต้องมียาติดตัวอยู่ตลอดด้วยความที่ตอนนี้เขากำลังให้นมอยู่ด้วยเขาก็ทานยาไม่ได้เขาก็ต้องรอให้มันหายไปเองบี้ว่าอย่างนี้มันไม่ไหวพี่ชมพู่อารยาเอฮาเกตก็แนะนำมาเลยเข้าสู่วงการยาจีนไปเรียบร้อยแล้วกิ๊บก็ไปปรึกษาพี่ชมตอนแรกจะพาพ่อแม่ผมไปผมก็บอกกิ๊บว่ากิ๊บนั้นแหละที่ต้องไปถ้ากิ๊บอยากจะอยู่กับลูกนานๆกิ๊บต้องไปเอาถ้าอยู่ดีๆคุณแพ้ยาตายไปแล้วจะยังไงมันซีเรียสมากนะการแพ้ยาของเขาแต่ก่อนคืออาการหนักมากเลยนะมี 2-3 ครั้งที่ผมต้องหามเขาไปโรงพยาบาลกลางดึกถ้าไม่อยากให้ลูกเห็นอะไรแบบนี้หรืออยากอยู่กับลูกนานๆลองไปแม้ดูซึ่งเราก็ยังไม่เห็นผลแต่เขาก็หลับได้ดีขึ้นจากที่ทุกวันนี้เขาต้องตื่นมาให้นมลูกกว่าจะหลับต่อก็ยากตอนนี้เขาหลับต่อได้ง่ายขึ้นผมก็หวังว่าการดูแลกับแม่จะทำให้ภูมิแพ้เขาหายไปนี่เป็นสิ่งที่ผมอยากได้เขาก็บอกว่ามีโอกาสหายเราก็รอดูผลกันอยู่ไม่มีผลต่อการให้นมน้องไม่มีจริงๆหลายคนก็ทานกันตอนตั้งครรภ์มันเป็นการเสริมเราหาหมอที่โรงพยาบาลมันก็เหมือนกินยาบำรุงหลายๆคนก็เข้าไปคอมเมนต์ว่าเอ๊ะหรือจะบำรุงเพราะอยากจะมีน้องอีกคนก็กินเผื่อไว้อนาคตก็ไม่รู้หรือว่ากลับมาจากจีนก็เอ๊ะตบมือสุขภาพแข็งแรงคือลูกชายมาก็ค่อยมาว่ากันก็อยากได้ลูกชายครับมีสองสาวแล้วก็อยากได้ลูกชายสักคนหนึ่งไว้ดูแลสาวๆในบ้านแทนคุณพ่อเผื่อสักวันหนึ่งคุณพ่อไม่อยู่ก็ต้องมาดูแลแทนคุณพ่อก็อยากมีนะแต่ไม่รู้ว่าจะได้มีหรือเปล่ากิ๊บว่าไงเขาก็ว่ามีได้นะแค่ช่วงนี้มีโควิดเรารู้สึกว่าลูกเรามาเจอโลกที่กำลังมีโควิดมันก็เหนื่อยมากแล้วเราก็รอให้ทุกอย่างมันกลับไปสู่โลกเดิมของเราก่อนเราก็อาจจะมีสิทธิ์ให้ลูกคนที่สามเกิดมาในโลกที่ปกติก็ลองดูครับดูเขากินยาจีนทรมานเหมือนกันจะอ้วกตามแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วจริงๆมันกินง่ายเขาก็อย่างนั้นแหละโอเคมันขมมากผมอาจจะเกิดที่จีนผมกินมาตั้งแต่เด็กๆแต่ปลาร้ายังกินได้เลยยาจีนมันไม่ได้ยากเลยแล้วมันดีต่อสุขภาพด้วย
อนนี้เขาเกือบเดียวแล้วตลกมากที่แม่ชิวแต่กิ๊บจะอ้วกผมว่าเดี๋ยวจะพาเขาไปด้วยเด็กๆก็กินได้รวมถึงความสูงอะไรต่างๆมันก็ครอบคลุมแต่ตอนนี้ยังไม่ได้กินรอให้โตกว่านี้อีกหน่อยไม่กังวลเนอะถ้าเราไปจีนแล้วภรรยาต้องอยู่กับลูกตามลำพังญาติช่วยกันดูแลเชื่อว่าเขาทำได้เขาเป็นผู้หญิงที่สตรองอยู่แล้วแต่บางทีไม่ได้อยู่เคียงข้างมันก็อาจจะเหงานิดนึงก็ให้กำลังใจกันYes.